สวัสดีครับผมสิทธินันท์มฤททองครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับ NJ Story ทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่า YouTube Short สามารถสร้างรายได้ได้ถึงแม้จะยังไม่ผ่านกฎ 4,000 ชั่วโมงหรือ 1,000 Subscriber แต่ถ้าเกิดท่านสามารถทำช็อตที่มียอดดูสูงๆได้ YouTube พร้อมที่จะแจกโบนัสให้กับทุกท่านช็อตคืออะไรช็อตคือวิดีโอคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีถ่ายเป็นแนวตั้งแล้วลงเข้าไปใน YouTube ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าทำไมเราถึงจะได้เงินโบนัสจาก YouTube Short นะครับทุกท่านถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเรามีโอกาสสร้างเงินถึง 300,000 บาทด้วยกันจากการสร้างวิดีโอช็อตอัพลง YouTube ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอย่างนี้ครับ YouTube ครับตั้งเงินรางวัล100ล้านเหรียญ US สหรัฐดอลลาร์ให้กับครีเอเตอร์ในการสร้างช็อตครับระหว่างปีนะฮะมันจะมีปีด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยต่อไปมันจะเป็นได้อย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่นะฮะหรือว่าในอดีตจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่มีปีครับนั่นก็คือปี2021กับปี2022เนี้ยเขาจะมีเงินรางวัลให้ครับยอดรวมเลยที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยคือ100ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็แบ่งเป็นรายได้ให้กับประเทศต่างๆที่มีครีเอเตอร์สามารถสร้างช็อตหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน1นาทีแนวตั้งแล้วมีผู้เข้าชมมียอดสูงๆก็จะได้เงินโบนัสประจำเดือนไปโดยดูผลงานของช็อตครับเป็นรายเดือนสรุปเลยว่าเดือนนี้คุณมีช็อตกี่อันและแต่ละอันเนี่ยสร้างยอดวิวเท่าไหร่บ้างก็จะมาคำนวณเป็นโบนัสที่จะแจกให้แต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขนะฮะว่าเอ๊ะเป็นช็อตที่มีคุณภาพสูงหรือเปล่าเป็นช็อตที่มีคนดูเยอะมากหรือเปล่าถ้าช็อตหลักพันหลักหมื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โบนัสแต่ถ้าสมมติเป็นหลักแสนหลักล้านก็ไม่แน่นะฮะแล้วการที่เราจะมีคนดูช็อตได้เยอะเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องโปรโมทเลยครับเพราะ YouTube จะทันช็อตให้เราเองอัตโนมัติครับบางคลิปเนี่ยแค่วางลงไปเนี่ยก็มาแล้วครับ 3,000 4,000 วิวทันทีดังนั้นเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับทุกท่านเลยนะครับไม่จำเป็นต้องผ่านกฎหรือไม่ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เพียงแค่เรามี Gmail แล้วสมัครเข้าไปลงทะเบียน YouTube สร้างคลิปวิดีโอสั้นเป็นช็อตไม่เกิน1นาทีก็มีโอกาสสร้างรายได้ถึงเดือนละ 300,000 บาทด้วยกันและเมื่อเรามียอดวิวนะครับหรือว่า YouTube เขามองแล้วว่าเราเนี่ยควรที่จะได้รับโบนัสประจำเดือนเขาก็จะติดต่อมาหาผู้ที่รับโบนัสหรือติดต่อมาหาเราผ่านทางอีเมลหรือเป็น Gmail ของเรานะฮะที่เราผูกไว้กับ YouTube โดยเราไม่ต้องห่วงเรื่องการที่เราจะมีการตั้งรายได้หรือพาร์ทเนอร์นะฮะก็จะมีลิงก์ลงทะเบียนส่งมาให้เราก็กดตามลิงก์แล้วก็สามารถทำลงทะเบียนได้เลยตามนั้นได้เลยและที่สำคัญครับคือไม่จำเป็นต้องผ่านกฎของ YouTube ก่อนหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube นะฮะโดยปกติเนี่ยคนทำ YouTube จะรู้กันว่าเราต้องหาผู้ติดตาม 1,000 คนต้องมียอดวิว 4,000 ชั่วโมงเราถึงจะผ่านกฎและเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แต่สำหรับช็อตครับไม่ต้องฮะทุกท่านมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดเพียงแต่สร้างช็อตที่จะมีคนดูเยอะๆที่มีประสิทธิภาพและที่น่าสนใจก็จะมีโอกาสได้โบนัสจาก YouTube ไปเลยทุกคนมีโอกาสสร้างเงินฮะตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 เหรียญ 10,000 เหรียญเนี่ยแปลงเป็นเงินไทยประมาณ33บาทต่อ1US ดอลลาร์ก็ประมาณ 330,000 บาทต่อเดือนที่เรามีโอกาสจะได้เงินก้อนนี้นะครับก็คือ YouTube เนี่ยเขาตั้งก้อนใหญ่ไว้แล้ว100ล้านที่ใช้กับครีเอเตอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ที่อยู่ในประเทศประมาณ40กว่าประเทศและที่สำคัญประเทศไทยเป็น1ใน40ประเทศนั้นด้วยครับมาดูกันว่าอยากสร้างช็อตแล้วสิใช่ไหมอยากมีเงินแล้วถูกไหมฮะอยากได้โบนัสจาก YouTube ทำยังไงดีสร้างช็อตครับเปิดแอป YouTube เข้ามาเลยฮะเปิดที่หน้าแรกเข้ามาก็จะเจอหน้าวิดีโอของ YouTube ต่างๆทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลด YouTube ได้นะฮะแล้วก็ YouTube เนี่ยจริงๆถ้าอยู่ใน Android เนี่ยมันติดมากับเครื่องอยู่แล้วเพียงแต่เราลองเปิดเข้าไปเล่นนิดนึงไปลงทะเบียนเข้าใช้นิดนึงง่ายมากลงทะเบียนเนี่ยกดปุ่มสร้างช่องปุ๊บได้ทันทีเพียงแต่ว่าต้องมี Gmail ผูกอยู่ในเครื่องเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยว YouTube เขาจะพาเราสมัครอัตโนมัติเลยฮะแค่เพียง2คลิกก็สามารถที่จะมีช่อง YouTube ได้แล้วจากนั้นกดเลขบวกด้านล่างนะฮะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกด้านล่างนี้กดเรียบร้อยนะครับมันจะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาให้เราคลิกคำว่าสร้างวิดีโอสั้นนะฮะมันเป็นภาคเบต้าอยู่นะเขากำลังทดลองอยู่แล้วเงินก้อนนี้ก็คือเงินที่ให้กับการทดลองนี่แหละให้คนเข้ามาเล่นช็อตกันเยอะๆแล้วมีคนมาดูช็อตไม่เกิน1นาทีเนี่ยเยอะๆนะฮะก็เป็นการสนับสนุนจาก YouTube นั่นเองพอเสร็จแล้วครับท่านสามารถถ่ายคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน1นาทีได้เลยหรือถ้าท่านถ่ายไว้แล้วแล้วก็ตัดต่อเรียบร้อยอยู่ในเครื่องเรียบร้อยกดเนี่ยฮะที่เป็นรูปด้านซ้ายล่างเนี่ยครับ
มันจะเป็นการอัปโหลดวิดีโอครับพอกดเสร็จก็ไปเลือกวิดีโอผมก็เลือกมาแล้ววิดีโอที่ผมตัดไว้23วินาทีนะฮะกดมาเรียบร้อยเสร็จไม่พอครับผมกดถัดไปครับท่านจะเจอปุ่มเครื่องมือต่างๆของ YouTube Short ที่เตรียมไว้ให้เราใส่เพลงได้ใส่ข้อความได้นะฮะจัดเรียงไทม์ไลน์ได้แล้วก็มีฟิลเตอร์สวยๆงามๆให้เราเลือกใช้อีกมากมายทันทีนี่ฮะสมมุติกดไปที่เพลงครับเพลงที่อยู่ใน YouTube Short นะครับสามารถใช้ได้เลยไม่ติดลิขสิทธิ์ว้าวเห็นไหมฮะปกติเนี่ยเราไปเอาเพลงของศิลปินดาราดังๆมาพอวางปุ๊บเรียบร้อยติดลิขสิทธิ์ครับต้องแบ่งรายได้แต่ใน YouTube Short ครับไม่ต้องครับถ้ากดสร้างจากตรงนี้เลือกเพลงจากตรงนี้นะฮะเราก็สามารถใช้เพลงต่างๆเหล่านี้ได้เลยชอบเพลงไหนคลิกได้เลยหรือกดค้นหาก็ได้ครับสมมติลองคลิกนะครับในวันที่ฝนพรำนะฮะคลิกเข้าไปครับจะมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมาที่เป็นกลมๆแล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางขวามือเรากดลูกศรชี้ไปทางขวามือเนี่ยฮะกดเรียบร้อยนะครับเพลงก็จะถูกใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอเรียบร้อยทันทีและท่านยังสามารถเพิ่มตัวหนังสือครับเพื่ออธิบายภาพประกอบไปด้วยใส่เป็นไทม์ไลน์ได้ว่าตัวอักษรนี้อยู่วินาทีที่เท่าไหร่1ถึง10 10ถึง12สามารถเลือกแก้ไขปรับได้ตามใจชอบได้เลยครับเนี่ยฮะแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์เอาไว้แบบปรับแสงปรับสีให้เกิดความสวยงามขึ้นมาก็สามารถเลือกที่ตัวกรองหรือฟิลเตอร์ได้จากนั้นครับเมื่อเรากดถัดไปต่อนะฮะเราก็จะมาเจอการตั้งชื่อคลิปวิดีโอนี้คล้ายๆกับการอัปโหลด YouTube เลยครับเราต้องมีชื่อคลิปครับก็ใส่ชื่อคลิปให้น่าสนใจนะฮะให้คนแบบเห็นอ่านแล้วแบบอยากกดเข้ามาดูนะฮะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีคลิปช็อตที่มีประสิทธิภาพได้ตั้งระดับการแชร์ครับตั้งระดับการแชร์เลือกแบบไหนครับเป็นสาธารณะไม่เป็นสาธารณะส่วนตัวสามารถเลือกได้เลยโดยปกติก็ตั้งเป็นสาธารณะนะครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็มีโอกาสที่ยอดวิวจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็จะได้โบนัสจาก YouTube เป็นรายเดือนจากนั้นเลือกผู้ชมครับว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะฮะโดยปกติถ่ายอาหารถ่ายอะไรพวกนี้ก็เป็นการสร้างวิดีโอที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กฉะนั้นก็กดไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเพื่อที่เราจะสามารถใส่คอมเมนต์ได้คนดูปุ๊บมาพูดคุยกับเราในคอมเมนต์ได้แต่ถ้าเราสร้างวิดีโอนี้มาเพื่อเด็กฟีเจอร์การใส่คอมเมนต์หรือความคิดเห็นนะครับจะถูกปิดอัตโนมัติทำให้เราไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถจะดูได้ว่าผู้ชมของเราเนี่ยฮะเขามีความคิดเห็นยังไงกับวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาดังนั้นพยายามถ่ายวิดีโอที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของการสร้างมาเพื่อเด็กวิดีโอนั้นก็จะไม่ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากต่อมาครับเมื่อเราอัปโหลดช็อตเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะมาแสดงอยู่ในหน้า YouTube ของเรานะฮะแต่ช็อตที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับมี 1.9,000 วิวนะฮะ 1.5,000 วิวอันนี้อัตโนมัติเลยไอ้คลิปปั๊มเนี่ยทางนี้ 7,000 กว่าวิวแล้วก็แค่วางไว้นะครับประมาณสัก24ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะถูกดันด้วยฟีดช็อตอัตโนมัติเลยแต่ระหว่างวัน 6-7 ชั่วโมงแรกเนี่ยจะดูว่าเอ๊ะทำไมคนดู5คน6คนเองไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวพอ24ชั่วโมงปุ๊บฟีดช็อตมันดันให้เราฮะอัตโนมัติเลย YouTube เขาอยากโปรโมท YouTube ช็อตมากๆนะครับเขาก็จะพยายามดันให้คลิปของเราเนี่ยมียอดดูสูงๆอันนี้ก็เป็นตัวช่วยจาก YouTube อีกครั้งนึงเนี่ยครับลองกดเข้ามาดูหลังบ้านนะครับเห็นมั้ยฮะเริ่มปั๊มน้ำมันนี่ 7,600 วิว7,600 วิวทันทีแล้วก็มีคนกดไลค์172ครั้งมีการพูดคุย9ครั้งเนี่ยครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะสร้างวิดีโอที่มีประสิทธิภาพได้หรือบางวิดีโอเนี่ยที่เราไม่คิดแต่ตั้งใจทำเลยนะพอทำเสร็จปุ๊บโอ้โหคนดู500คน600คนอันนี้ก็น่าประทับใจมากและที่สำคัญอีกอย่างนึงครับของการสร้างช็อตคือเราสามารถได้ผู้ติดตามครับเพราะว่าปุ่มติดตามเนี่ยมันจะโผล่มาด้านล่างเลยใครดูเสร็จปุ๊บกดติดตามเนี่ยเขาจะเป็นผู้ติดตามเราทันทีนึกไหมว่าคลิปสั้นๆเนี่ยไม่ถึง1นาทีเนี่ยก็สามารถสร้างผู้ติดตามได้5คน10คน20คนบางคลิปอาจจะเป็น100คนเลยก็ได้แล้วก็จะมีผู้ติดตามเนี่ยเขาก็จะสามารถเห็นคลิปต่างๆที่เราอัปโหลดต่อไปในอนาคตได้ดังนั้นการสร้างช็อตจะช่วยให้ช่องของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกต่างหากทำแบบนี้ไม่ได้โบนัสช็อตแล้วอะไรบ้างที่ YouTube จะไม่จ่ายโบนัสคือบอกก่อนนะครับว่าช็อตเนี่ยสามารถสร้างได้ใครสร้างก็สร้างได้ครับติดลิขสิทธิ์ไม่ติดลิขสิทธิ์สร้างได้หมดมีคลิปวิดีโอเก็บไว้ดูอันนี้การันตี 100% คลิปไม่โดนลบแน่นอนถ้าไม่ผิดหลักชุมชนแต่สำหรับช็อตที่จะได้โบนัสมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาอีกเล็กน้อยครับ1ครับช็อตที่จะไม่ได้โบนัสนะครับคือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์และนโยบายสร้างรายได้
ตรงนี้ทุกท่านสามารถไปอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้มันเยอะมากผมไม่อยากอธิบายในคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเป็นชั่วโมงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเช่นคลิปที่เกี่ยวกับว่าวิวคลิปที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศคลิปที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ได้บูนัสช็อตจริงๆคลิปเหล่านั้นน่ะในอนาคตจะถูกลบด้วยนะฮะ2ครับอัปโหลดวิดีโอที่มีลายน้ำหรือโลโก้จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆฟังให้ดีนะครับถ้าสมมุติท่านอัปโหลดคลิปวิดีโอลง TikTok เวลาโหลดจาก TikTok มามันจะติดโลโก้ TikTok มาด้วยติดลายน้ำมาด้วยถ้าเอาคลิปวิดีโอนั้นมาใส่ใน YouTube Short คลิปนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับโบนัสดังนั้นเราต้องสร้างคลิปวิดีโอที่ไม่ติดลายน้ำครับจากโซเชียลมีเดียอื่นๆนะฮะแล้วเอามาอัปโหลดลง YouTube Short ตรงนั้นแหละถึงจะมีโอกาสได้โบนัสเป็นรายเดือนจาก YouTube อัปโหลดวิดีโอที่ไม่ใช่ต้นฉบับครับความหมายคือเช่นเราไปดูภาพยนตร์มาอุ๊ยชอบมากเลยเรื่องนี้อยากได้แบบช็อตเล็กๆช็อตเนี้ยไฮไลท์ของเรื่องเนี้ยมา1นาทีไม่เกินไปตัดมาเลยตรงๆแล้วก็มาแปะลงไปใน YouTube Short ครับคลิปนี้จะถูกปฏิเสธการได้รับโบนัสทันทีดังนั้นวิธีการทำก็คือไปเอาช็อตหรือไฮไลท์ที่เราชอบมาแล้วก็ใส่หน้าตาเราลงไปใส่คำพูดเราลงไปนะครับให้มีการกระทำเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการมีการคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในคลิปนั้นจากตัวของเราไม่ได้ไปก๊อปปี้มาแบบก๊อปปี้ระหว่างก๊อปปี้ระหว่างเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้โบนัสอัปโหลดวิดีโอซ้ำจากช่องอื่นเช่นคลิปเดียวกันไฟล์เดียวกันเลยฮะท่านมี YouTube 2ช่องช่องหลักช่องรองช่องรองเอาไว้ลองเล่นนู่นเล่นนั่นอัปโหลดนั่นอัปโหลดนี่ช่องหลักเนี่ยเอาไว้ทำแบบจริงจริงจังๆปรากฏว่ามีคลิปหนึ่งฮะที่เป็น YouTube Short เอาวางไว้ทั้ง2ช่องเลยอันเนี้ยซ้ำครับแล้ว YouTube จะปฏิเสธการแจกโบนัสหรือไปโหลดคลิปจากช่องอื่นมาแล้วเอามาใส่ในช่องของตัวเองอันนี้ก็ถูกปฏิเสธการสร้างโบนัสเช่นเดียวกันฮะต้องอยู่ในประเทศที่กำหนดก็มีอยู่ประมาณ40กว่าประเทศที่ YouTube สนับสนุนให้ครีเอเตอร์สร้างช็อตหรือบุคคลทั่วไปก็ตามที่เล่น YouTube แล้วสร้างช็อตขึ้นมาเขาก็จะสนับสนุนเงินโบนัสประจำเดือนให้กับประมาณ40ประเทศนี้แหละครับและที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยเป็น1ใน40ประเทศนั้นด้วยว้าวๆๆๆกันเลยทีเดียวดังนั้นรีบสร้างช็อตกันนะครับและที่สำคัญถ้าสมมุติยูสเซอร์เป็นวัยรุ่นนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยในการลงทะเบียนนะฮะในการสร้างรายได้ถึงจะได้รับโบนัสจากช็อตครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่ทุกท่านควรจะต้องรู้ควรจะต้องทำก็คือลองสร้างช็อตดูครับมันไม่ยากเลยถ่ายคลิปสนุกนะฮะที่แบบโอ้ขำๆก็ได้คลิปแบบเป็นเพลงที่เราแต่งเองก็ได้1นาทีเป็นภาพไฮไลท์ที่เราเตรียมไว้ก็ได้หรือถ่ายชีวิตประจำวันทั่วไปถ่ายกินอาหารได้หมดเลยฮะมีโอกาสสร้างรายได้มากเพราะมันไม่ได้แค่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดอย่างเดียวYouTube ยังช่วยสนับสนุนในการดันฟีดช็อตขึ้นไปอีกบางคลิปเนี่ยผมก็แบบถ่ายแบบนึกเห็นขึ้นมาเห็นจังหวะสถานการณ์นี้มาถ่ายปุ๊บก็ไม่ได้คิดว่าคนจะดูแบบเป็นหลักร้อยหลักพันวางเข้าไปพับผ่านไป24ชั่วโมงโอ้โห 7,000 กว่าวิวนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆบางคลิปเนี่ยถูกดองไว้80วิว1เดือนผ่านไม่เดือนนึงโอ้โหขึ้นไป 6-700 วิวก็อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่การค้นหาหรือ Search Engine ของสถานการณ์นั้นว่ามีการพูดถึงกันในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกแบบไหนบ้างมีเทรนอะไรบ้างของคำในการ Search ก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแต่องค์ประกอบแรกเลยครับจะไม่สำเร็จเลยฮะถ้าท่านไม่สร้างและอัปโหลด YouTube Short วันนี้ผมชนะไม่ทองสวัสดีครับ